การคูณจำนวน2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักตอนที่1สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่คาบเรียนคณิตศาสตร์ครับวันพรุ่งนี้คุณครูจะสอนเรื่องการคูณจำนวน2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักเรื่องนี้จะยากไหมนะไปให้พี่ชายช่วยสอนดีกว่าอ้าวโจ๊กมีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าล่ะมีครับพรุ่งนี้คุณครูจะสอนเรื่องการคูณจำนวน2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักโจ๊กอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะยากไหมครับไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่จะสอนโจ๊กเองนะมาดูโจทย์ข้อนี้ที่แท็บเล็ตของพี่สิมาดูโจทย์ข้อนี้ที่แท็บเล็ตของพี่สิ8คูณ10เราจะหาคำตอบได้ยังไงนะโจ๊กลองคลิกที่วิธีคิดสิโจ๊กเห็นแผ่นตาราง10บนหน้าจอไหมลองนับดูสิว่ามีกี่แผ่นมีทั้งหมด8แผ่นครับใช่แล้วมีแผ่นตาราง10ทั้งหมด8แผ่น8คูณ10จึงเท่ากับ80แล้ว12คูณ10เราจะหาคำตอบได้ยังไงนะโจ๊กเห็นแผ่นตาราง10บนหน้าจอไหมลองนับดูสิว่ามีกี่แผ่นมีทั้งหมด12แผ่นครับใช่แล้วมีแผ่นตาราง10ทั้งหมด12แผ่น12คูณ10เท่ากับ120และสุดท้าย25คูณ10เราจะหาคำตอบได้ไหมนะโจ๊กเห็นแผ่นตาราง10บนหน้าจอนี้ไหมลองนับดูสิว่ามีกี่แผ่นมีทั้งหมด25แผ่นครับใช่แล้วมีแผ่นตาราง10ทั้งหมด25แผ่น25คูณ10เท่ากับ250โจ๊กลองสังเกตผลคูณที่ได้แล้วบอกพี่หน่อยสิว่าการหาผลคูณของจำนวนที่คูณกับ10สามารถหาได้ยังไงจากผลคูณทำให้โจ๊กทราบว่าจำนวนใดคูณกับ10สามารถหาผลคูณโดยคูณจำนวนนั้นกับ1แล้วเติม0 1ตัวต่อท้ายจำนวนนั้นครับ8คูณ10หาผลคูณโดยนำ8คูณ1ได้8แล้วเติม0 1ตัวต่อท้ายดังนั้น8คูณ10จึงเท่ากับ80 12คูณ10หาผลคูณโดยนำ12คูณ1ได้12แล้วเติม0 1ตัวต่อท้ายดังนั้น12คูณ10จึงเท่ากับ120 25คูณ10หาผลคูณโดยนำ25คูณ1ได้25แล้วเติม0 1ตัวต่อท้ายดังนั้น25คูณ10จึงเท่ากับ250ครับโจ๊กสามารถหาผลคูณของจำนวน2หลักกับ10ได้แล้วงั้นเรามาโจ๊กสามารถหาผลคูณของจำนวน2หลักกับ10ได้แล้วงั้นเรามาเรียนเรื่องต่อไปกันเลยนะโจทย์ข้อนี้คือ13คูณ100คลิกที่ปุ่มวิธีคิดเพื่อดูวิธีการหาผลลัพธ์นะมีแผ่นตาราง100ขึ้นมาเต็มเลยครับใช่แล้วโจ๊กลองนับจำนวนแผ่นตาราง100ดูสิว่ามีกี่แผ่นมีทั้งหมด13แผ่นครับเดี๋ยวพี่จะแบ่งแผ่นตารางร้อยออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมีจำนวน10แผ่นและกลุ่มที่2มีจำนวน3แผ่นโจ๊กลองหาจำนวนตารางในกลุ่มแรกสิว่ามีจำนวนเท่าไหร่กลุ่มแรกมีแผ่นตารางร้อยจำนวน10แผ่น10คูณ100เท่ากับ 1,000 กลุ่มที่2มีแผ่นตารางร้อยจำนวน3แผ่น3คูณ100เท่ากับ300ครับจากนั้นนำจำนวนทั้งสองมารวมกันจะได้ 1,000 บวก300เท่ากับ 1,300 ดังนั้น13คูณ100ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,300 ครับต่อไป36คูณ100โจ๊กลองนับจำนวนแผ่นตาราง100สิว่ามีกี่แผ่นมีทั้งหมด36แผ่นครับเดี๋ยวพี่จะแบ่งแผ่นตาราง100ออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมีจำนวน30แผ่นและกลุ่มที่2มีจำนวน6แผ่นโจ๊กลองหาจำนวนตารางในกลุ่มแรกสิว่ามีจำนวนเท่าไหร่ก
ลุ่มแรกมีแผ่นตารางร้อยจำนวน30แผ่น30คูณ100เท่ากับ 3,000 กลุ่มที่2มีแผ่นตารางร้อยจำนวน6แผ่น6คูณ100เท่ากับ600จากนั้นนำจำนวนทั้งสองมารวมกันจะได้ 3,000 บวก600เท่ากับ 3,600 ดังนั้น36คูณ100ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,600 ครับแล้วข้อนี้ล่ะ48คูณ100โจ๊กลองนับจำนวนแผ่นตาราง100ซิว่ามีกี่แผ่นมีทั้งหมด48แผ่นครับเดี๋ยวพี่จะแบ่งแผ่นตาราง100ออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมีจำนวน40แผ่นและกลุ่มที่2มีจำนวน8แผ่นโจ๊กลองหาจำนวนตารางในกลุ่มแรกซิว่ามีจำนวนเท่าไหร่กลุ่มแรกมีแผ่นตารางร้อยจำนวน40แผ่น40คูณ100เท่ากับ 4,000 กลุ่มที่2มีแผ่นตารางร้อยจำนวน8แผ่น8คูณ100เท่ากับ800จากนั้นนำจำนวนทั้งสองมารวมกันจะได้ 4,000 บวก800เท่ากับ 4,800 ดังนั้น48คูณ100ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 4,800 ครับจากผลลัพธ์ที่พี่หาได้โจ๊กจะเห็นว่าการคูณจำนวนใดกับ100สามารถหาผลคูณได้โดยเติม0 2ตัวต่อท้ายจำนวนนั้นจึงหาผลคูณของ13คูณ100ได้เป็น13คูณ1เท่ากับ13แล้วเติม0 2ตัวต่อท้ายดังนั้น13คูณ100เท่ากับ 1,300 ไงล่ะโจ๊กดูจำนวนต่อไปสิ36คูณ100หาผลคูณโดยนำ36คูณ1ได้36แล้วเติม0 2ตัวต่อท้ายดังนั้น36คูณ100จึงเท่ากับ 3,600 48คูณ100หาผลคูณโดยนำ48คูณ1ได้48แล้วเติม0 2ตัวต่อท้ายดังนั้น48คูณ100จึงเท่ากับ 4,800 ครับแล้ว5คูณ 1,000 จะมีวิธีคิดยังไงนะแล้ว5คูณ 1,000 จะมีวิธีคิดยังไงนะพี่จะลองคลิกที่วิธีคิดให้ดูนะนี่ไงมีแผ่นตาราง100รวมกัน10แผ่นรวมเป็น1ชุดคือ 1,000 มีแผ่นตารางขึ้นมา5ชุดชุดละ 1,000 คือ5คูณ 1,000 เท่ากับ 5,000 ต่อไป10คูณ 1,000 จะมีวิธีคิดอย่างไรมีแผ่นตารางขึ้นมา10ชุดชุดละ 1,000 คือ10คูณ 1,000 เท่ากับ 10,000 ครับแล้วถ้าเป็นข้อนี้ล่ะครับ18คูณ 1,000 วิธีคิดจะเหมือนกันไหมนะมีแผ่นตารางขึ้นมา18ชุดชุดละ 1,000พี่จะแยกแผ่นตารางพันเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกมีตารางชุดละ 1,000 มี10ชุดกลุ่มที่2มีตารางชุดละ 1,000 มี8ชุดโจ๊กลองคิดให้พี่ดูหน่อยสิว่ากลุ่มแรกและกลุ่มที่2มีจำนวนตารางรวมกันเท่าไรกลุ่มแรกมีตารางชุดละ 1,000 มี10ชุดคือ10คูณ 1,000 เท่ากับ 10,000 และกลุ่มที่2มีตารางชุดละ 1,000 มี8ชุดคือ8คูณ 1,000 เท่ากับ 8,000 18คูณ 1,000 18แยกเป็นกลุ่มได้กลุ่มละ10และกลุ่มละ8ตามค่าประจำหลักของตัวตั้งเพราะฉะนั้น10คูณ 1,000 เท่ากับ 10,000 บวก8คูณ 1,000 เท่ากับ 8,000 10,000 บวก 8,000 เท่ากับ 18,000ถ้าพี่ลองนำ5คูณ1แล้วเติม0ต่อท้าย3ตัวจะได้เท่ากันไหมนะ5คูณ1เท่ากับ5เติม0ต่อท้าย3ตัวเท่ากับ 5,000 คำตอบที่ได้เท่ากันเลยแสดงว่าการคูณจำนวนใดกับ 1,000 สามารถหาผลคูณโดยคูณจำนวนนั้นกับ1แล้วเติม0 3ตัวต่อท้ายจำนวนนั้นก็จะได้คำตอบเช่นกันใช่ไหมครับเช่น10คูณ 1,000 หาผลคูณโดยนำ10คูณ1ได้10
แล้วเติม0 3ตัวต่อท้ายดังนั้น10คูณ 1,000 จึงเท่ากับ 10,000 18คูณ 1,000 หาผลคูณโดยนำ18คูณ1ได้18แล้วเติม0 3ตัวต่อท้ายดังนั้น18คูณ 1,000 จึงเท่ากับ 18,000 ครับใช่แล้วล่ะเอ๊ะโจ๊กเอ๊ะโจ๊กดูโจทย์ข้อนี้สิ63คูณ100กับ100คูณ63โจทย์ข้อนี้คล้ายกันเลยนะแค่สลับที่ตัวตั้งและตัวคูณคำตอบที่ได้จะเท่ากันไหมนะเพื่อนๆครับเราลองไปฟังคำตอบของโจทย์ข้อนี้ในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับช่วงนี้ชี้แนะจากโจทย์63คูณ100และ100คูณ63น้องๆสงสัยกันไหมล่ะครับว่าคำตอบที่ได้เท่ากันหรือไม่เราลองมาดูกันครับ63คูณ100นำ63คูณ1เท่ากับ63แล้วเติม0 2ตัวได้เท่ากับ6,300 100คูณ63นำ1คูณ63เท่ากับ63แล้วเติม0 2ตัวคำตอบที่ได้คือ6,300เช่นกันครับที่ทั้ง2ข้อนี้ได้คำตอบเท่ากันเป็นเพราะสมบัติการสลับที่ของการคูณไม่ว่าหลัก10หรือหลักพันถ้าใช้สมบัติการสลับที่การคูณจะได้ผลคูณที่เท่ากัน63คูณ100กับ100คูณ63คำตอบที่ได้ก็คือ 6,300 เท่ากันเลยนะโจ๊กอยากจะลองไปหาผลคูณในกิจกรรมไขรหัสลับหรือยังล่ะพร้อมแล้วครับถ้าน้องๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมไขรหัสลับกับโจ๊กแล้วให้คลิกปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับน้องๆครับตอนนี้ได้เวลาน้องๆครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ในคาบนี้แล้วครับจำนวนใดที่คูณกับ10 100 1,000 สามารถหาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับตัวหน้าของตัวตั้งโดยไม่ต้องคำนึงถึงตัวเลขศูนย์ที่อยู่ท้ายตัวตั้งเมื่อได้ผลคูณแล้วจึงเติมตัวเลขศูนย์เท่ากับจำนวนตัวเลขศูนย์ที่อยู่ท้ายตัวตั้งครับเวลาในคาบนี้หมดลงแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับสวัสดีครับ